ลับมาที่ฟุตบอลรายการหนึ่งซึ่งแต่ก่อนนี้เป็นรายการที่ว่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์มีความเข้มขลังพอสมควรเลยนะครับแฟนบอลชาวไทยติดตามชมกันมาโดยตลอดนั่นก็คือฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับแต่ก็ตกต่ำไปในยุคสมัยของนายกสมาคมคนเก่าเขาอะนะครับอย่าไปพูดถึงเลยนะผู้ถูกคุณจัดทีมมาเตะแต่ละทีมครั้งนี้จะเตะกันในเดือนนี้แหละครับ14กรกฎาคมเปิดสนามจะมีทีมชาติไทยเกาหลีเหนือแล้วก็เบลารุสรวมถึงบูกินาฟาโซนะครับจะมาร่วมแข่งขัน4ทีมทั้ง3ทีมนั้นมีอันดับโลกเหนือกว่าทีมชาติไทยดังนั้นการชนะในแต่ละนัดของทีมชาติไทยจะส่งผลดีไปถึงอันดับ FIFA Ranking นะครับแล้วก็ประกาศตัวนักเตะ25คนออกมาแล้วนะครับก็ไม่ได้ผิดความคาดหมายใดๆมากนักอาจจะมีเสียงบ่นบ้างจากแฟนบอลตรงที่ปีโป้นะครับปีโป้ศิโรชัดทองตอนนี้ฟอร์มกำลังตกก็ไม่น่าจะติดอยากจะเห็นกองหน้าตัวใหม่ๆบ้างส่วนหน้าใหม่ๆอย่างพันษา ที่เล่นกองหลังได้ดีนะครับก็ติดมาด้วยนะครับก็เดี๋ยวต้องดูกันจะตัดเหลือ23คนในเร็วๆนี้นะครับมีคนใหม่มาคนเดียวคนใหม่น่าจะเป็นฟิลิปอะไรสักอย่างหนึ่งลูกครึ่งที่อยู่แบ็คขวานะฮะแต่ก็คิดว่ายังคงเบียดแทรกตัวจริงไม่ได้แน่ๆอ๋อมีผู้รักษาประตูใหม่อีกคนนึงแต่ก็น่าจะถูกตัดไปในรอบ23คนนี่แหละครับนี่เราว่าคุณต้นเข้าใจว่าอย่างนั้นนะฮะอีกเรื่องนึงเนี่ยนฤบดินต้นนฤบดินติดดาวเรียบร้อยเป็นนายร้อยแล้วนะก่อนหน้านี้เป็น10ตำรวจตรีนะครับนฤบดินวีรวัฒโนดมแบ็คขวาของทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดหรือเป็นแบ็คขวาทีมชาติไทยมาพอสมควรแต่รอบนี้ไม่ติดนะไม่ติดรายชื่อที่รายวัฒเขาประกาศนะครับแล้วใครนุ่งเกงขาสั้นอยู่ข้างๆอ่ะคุณเนวินชิดชอบสิอ่ะไม่นุ่งขายาวเลยอ๋อคุณเนวินเดี๋ยวนี้เขาไม่เคยใส่ขายาวคุณเนวินเขาใส่แต่ขาสั้นนะครับนฤบดินได้รับการแต่งตั้งให้เป็นร้อยตำรวจตรีนฤบดินวีรวัฒโนดมนะครับรองสารวัตรฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์เรียบร้อยก็ไปรายงานตัวกับผู้บังคับการตำรวจภูธรบุรีรัมย์แล้วไม่ใช่รายงานของคุณเนวินใช่ไหมอันนี้เขาถ่ายรูปแสดงความยินดีคุณเนวินกับคุณต่ายกรุณาเนี่ยถือเป็นพ่อเป็นแม่นฤบดินอีกคนได้เลยตอนนี้แล้วก็ยังเตะบอลอยู่ไหมเตะสิเป็นแบ็คขวาให้ทีมบุรีรัมย์อยู่ก่อนหน้านี้เขาเป็น10ตำรวจตรีแล้วก็ไปอบรมมาใช้เวลา3เดือนนะครับค่ะมาดูบันเทิงกันบ้างนะคะทายสิคะว่าคุณมยุราเสวศิลาอายุเท่าไหร่แล้ว53อ่ะคิดนานดูภาพเลย53อ่ะมันจะมารุ่นใกล้เคียงเราได้ยังไงโอ้โหไหนคนไหนคนกลางเนี่ยนะแล้วคุณคิดว่าคนเจ้าของวันเกิดจะอยู่ข้างหลังเราก็ต้องอยู่ข้างหน้าสิถ้าดูหน้าอย่างนี้นะ45ถ้าดูจากหน้าเหรอคะตึงเปรี้ยขนาดนี้45เหรอ45มันเป็นเรื่องเมื่อ15ปีที่แล้วฮะนาทีนี้คืออายุ60ปีแซยิดเหรอ60ปีโอ้โห60ปีนี่คือฉายาสาว 2,000 ปีตัวจริงเลยนะคะฉลองวันเกิดอย่างอบอุ่นเลยคิดถึงใครไหมเห็นคุณมยุราแล้วคิดถึงดอกดินกันยามาล้านแล้วจ้าเนี่ยนางเอกดอกดินกันยามาใช่แต่ก่อนคุณดอกดินจะต้องโฆษณาเองลงเสียงเองล้านแล้วจ้าล้านแล้วจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นดาวค้างฟ้าตัวจริงคือการที่จะได้60ในวัย60และเป๊ะแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ฉีดฉีดไม่ดื้อให้ดึงดึงนะแกรักษาตัวเองนะออกกำลังกินอาหารสารพัดอย่างเลยนะคุณแม่ยุราเนี่ยคือดิฉันเห็นมาหลายสิบปีแล้วนะตั้งแต่อยู่ช่อง7เนี่ยก็จะเข้าฟิตเนสโดยตลอดในช่วงนี้อาจจะมีกระแสอย่างนู้นอย่างนี้แต่คุณมยุราเนี่ยมาก่อนเวลาตลอดเลยนะคะคือเข้ายิมออกกำลังกายแล้วก็รับประทานอาหารอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งเลยค่ะคือสวยแบบชนิดที่ว่าดูแลตัวเองอ่ะสวยจากเซลล์ใช้คำนี้ได้ไหมคือเซลล์ดีเราก็ต้องสวยสิเห็นหน้าคุณมยุราแล้วไม่กล้าส่องกระจกเลยครับนะคะมีเสี้ยยังมีทำไมเราจะมีมยุราไม่ได้นะครับค่ะลำไยไหทองคำกันนิดนึงนาทีนี้ไม่ต้องพูดละลำไยไหทองคำเป็นใครแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็ไปดูกันว่าท่าเต้นของลำไยไหทองคำที่อยู่ในซิงเกิลที่2ผู้สาวขาเฟี้ยวอะไรเนี่ยอันนี้ผู้สาวขาเฟี้ยวอยากรู้จริงๆใครเป็นคนออกแบบให้ไม่ต้องออกแบบเลยก็แค่ตัดท่าเก่าออกไปมันก็ได้แล้วนี่คือไม่ต้องแอนมากใช่ไหมอ๋อคือท่าที่ท่านนายกว่าเนี่ยก็ตัดออกไปมันก็ได้แล้วแต่เขาก็ไปหามานะว่าคนที่อยู่เบื้องหลังท่าเต้นในผู้สาวขาเฟี้ยวที่บอกไม่ว่าวิวมากเน้นความเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็คือนักร้องดังที่ชื่อว่า
แคนดี้รากแก่นครับคุณไม่รู้จักแคนดี้ผมไม่รู้จักแน่นอนคุณแคนดี้เป็นลูกสาวคุณแม่บรรเย็นคุณแม่บรรเย็นรากแก่นเนี่ยนะคะแคนดี้คือลูกสาวคุณแม่บรรเย็นครับไม่น่าตอนนั้นเห็นคุณแคนดี้ออกมาเชียร์ให้กำลังใจลำไยอยู่ว่าลำไยนี่เป็นคนที่มีความสามารถนะคะส่วนอีกเรื่องนึงก็เป็นข่าวร้ายของแฟนเพลงทั่วโลกนะครับอเดลลอลลี่บรูแอดกินหรือที่รู้จักกันในนามอเดลนี่ไม่ใช่ข่าวกีฬานะคุณช่วยหน่อยสิคุณก็รู้อยู่แล้วว่าผมไม่รู้จักหรอกนักร้องดาราโอเคเดี๋ยวอ่านเองก็ได้คืออเดลเนี่ยออกมาประกาศว่าจะไม่มีการทัวร์คอนเสิร์ตอีกต่อไปแล้วนะคะแล้วก็เลยหาสาเหตุกันว่าอะไรก็น่าจะมาจากเรื่องสุขภาพอ่ะล่ะค่ะเพราะว่าเคยผ่าตัดเรื่องเส้นเสียงอักเสบเมื่อปี54แล้วก็เมื่อไม่นานนี้ก็ผ่าอีกครั้งนึงก็เลยทำให้มีการยกเลิกคอนเสิร์ตด้วยเนื่องจากสุขภาพเส้นเสียงไม่ดีการโชว์บนเวทีก็ทำได้ไม่เต็มที่นักร้องเส้นเสียงไม่ดีคุณ มันจะต่อได้ไงอ่ะเธอก็เลยไม่เอาเลยแล้วเธอก็มีความรู้สึกว่ามันเอาเปรียบคนดูอ่ะโอ้โหสุดยอดตบมือให้เสียเงินมาไปโชว์ที่ไหนในโลกนี้คนก็จ้องไอ้คนนึงนั่นก็จะมาเมืองไทยนะเอ็ดซีแลนน่ะก็ลิปซิงสินี่เดี๋ยวเขาจองตั๋วกันนักร้องหลายคนลิปซิงเยอะแยะไปหมดอันนี้เขาไม่ทำแบบนั้นอเดลเป็นนักร้องนักแต่งเพลงหญิงแนว English Soul ค่ะแล้วก็เป็นนักร้องเพลงแจ๊สอายุ29ปีแล้วนะคะได้รางวัลแกรมมี่มา12รางวัลค่ะแล้วก็ Brit Award นี่ก็8รางวัลรวมถึงรางวัลเกียรติยศด้วยนะคะทีนี้คนที่มีรางวัลขนาดนี้ฝีมือขนาดนี้แล้วมามีปัญหาเรื่องเส้นเสียงไม่สามารถที่จะออกคอนเสิร์ตได้มันก็เรื่องใหญ่อะค่ะคนนี้ใช่ไหมครับคนนี้โอ้โหทำไมเหรอนักร้องต้องผอมด้วยเหรอไม่ผมจะบอกว่านี่แหละผมไม่รู้จักเธอมาก่อนแต่ผมหลงรักเธอทันทีเลย คือผมไม่ชอบคนที่แบบจะต้องไปอดอาหารจน นี่มันต้องอย่างนี้ไม่ต้องไปดูไกลตรงนี้ก็ได้ค่ะ นะครับเดี๋ยวถามสามท่านนี้ดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนักร้องต้องอย่างนี้เลยไหมครับมันต้องเขามีความมั่นใจตัวเองสูงมากมันดูมีพลังอะพี่แบบนะครับเอาละครับแล้ววันนี้คุยคอสจ่อข่าวมีพลังซ่อนเล้นอยู่ตรงไหนบ้างครับปฏิรูปตำรวจหมดไม่ได้ที่จะต้องพูดถึงแน่นอนนะครับทั้งภารกิจนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงมุมมองสำหรับ36อรหันต์ที่ออกมานะครับจะเร็วไปมั้ยถ้าเราจะฟันธงว่าประเทศไทยจะไม่ต้องปฏิรูปตำรวจอีกต่อไปแล้วต้องถามผู้เชี่ยวชาญปาลานจะจบที่งานนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมอ๋อทำไมต้องไม่ปฏิรูปฮะเอาก็ดีแล้วไงฮะพอดีแล้วหมายถึงว่าพอชุดนี้ทำเสร็จก็ดีเลยสำเร็จไงสำเร็จตามฝันทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหในขนาดนั้นเลยนะ ฟังเสียงผู้เชี่ยวชาญแล้วดูเอาถามอีกคำเดียวครับคิดว่าสำเร็จไหมครับก็คงได้สักนิดหนึ่งโอ้ยนิดหนึ่งนะครับพี่สำราญคะแล้วถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยคนที่จะไปเล่นการเมืองต้องลาออกต้องจบแล้วใช่ไหมคะจบวันนี้แล้วฮะถ้างั้นเราต้องเปลี่ยนคำถามนายกใหม่ได้ไหมคะเปลี่ยนเป็นพร้อมที่จะเป็นนายกคนนอกหรือเปล่าอะไรเงี้ยแม่ถูกเป๊ะเลยนะครับคุยข้อจากข่าววันนี้ท่าทางจะดูเข้มข้นแล้วก็น่าติดตามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการปฏิรูปตำรวจพูดถึงตำรวจอยู่ข้างๆเราทุกคนแหละครับเดี๋ยวตามได้แต่ที่คุณผู้ชมพลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือ New TV ช่อง18นะครับเปิดดูได้ทุกช่องทางเลยคุณอัญชลีพรมีช่องไหนบ้างทีวีปกติฮะๆใช่ไหมเปิดมาช่อง18เปิดโทรศัพท์ก็ได้ดิฉันเดี๋ยวดูทางโทรศัพท์ใช่ไหมเข้า Facebook เข้าไปไหนอีกบางทีไม่ทันบางคนบอกมาว่าเนี่ยหนูต้องออกไปทำงานแล้วเดี๋ยวย้อนกลับมาดู YouTube ค่ะดู YouTube นะครับแล้วคุณจะไม่พลาดทุกรายการที่ New TV ช่อง18สรรหามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเช้าตั้งแต่นิวอรุณสวัสดิ์ต่อเนื่องไปคุยเคาะเจาะข่าวนี่แหละครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ